สำหรับรุ่นนี้นะครับก็ใช้ Universal Motor เป็นตัวขับนะครับสำหรับวิธีการถอดมอเตอร์นะครับก็ทำง่ายๆเลยนะครับก็คือถอดน็อต2ตัวเนี่ยนะครับที่ยึด2ตัวนี้จากนั้นนะครับจากนั้นก็คือเลื่อนออกนะครับซึ่งตรงนี้แค่สวมด้านนี้เขาแค่สวมไว้เฉยๆนะครับก็คือจะมีเดือยพลาสติกจากดำนะครับก็คือจะมีเดือยพลาสติกจากดำนะครับแล้วก็มียางสวมนะครับเสร็จแล้วฐานของมอเตอร์ก็แค่สวมไว้เฉยๆน็อตยึดด้านเดียวนะครับอันนี้เป็น Universal Motor นะครับก็จะเห็นมีแปลงฐานอยู่ข้างในนะครับUniversal Motor ก็ใช้ได้ทั้ง AC และ DC